ยูไนเต็ดครับนัดสุดท้ายของปีนี้แล้วมาดูนัดสุดท้ายกันหน่อยครับมาดู11รายชื่อของทั้ง2ทีมมาหน่อยครับเริ่มที่เจ้าบ้านสุพรรณบุรี FC ครับ90 นาทีจากตรงนี้ครับมาดูว่าจะเป็นใครที่ขวา3แต้มไม่ได้ครับทางด้านของแพทย์ยูไนเต็ดแล้วเหมือนบอลยังไม่ออกอ้าวแล้วกูตาโวฉกได้ทางขวามาแล้วครับกูตาโวข้างในมีกระพงวิ่งประคองแล้วเงยหน้ามองแล้วกูตาโวทำยังไงมีขอใกล้ๆเจตนากรกูตาโวล็อกซ้ายอัดติดแล้วมันห่างตัวเจตนากรไปหน่อยครับกับโรงเรียนกีฬาสุพรรณครับแล้วก็ทีมเป็นเดี๋ยวพี่มาดูตรงนี้กันก่อนครับเจตนากรหันหน้าจี้ใส่โยกขวามาแล้วตองโซนให้ที่อัครวิทย์ตีวงแล้วเปิดคอร์สเข้าไปเต่าไก่มีกุตะวงแต่ลูกนี้มันใต้ลูกไปหน่อยครับแต่เป็นบอลของแพ้ครับตัดโหลโดตรงนี้เอาแล้วเกี่ยวได้ด้วยแต่ว่าไปกักกันนิดนึงยังได้อยู่ครับแบททิกคูดไอ้กิคูดไหลต่อขวาได้อัดลูกนี้ยังเข้ามือครับโอ้จังหวะได้ยิงของเดชามูฮัมหมัดครับโอกาสที่พอมีทั้งคู่ครับแต่ฝั่งของแพ้ที่จะดูดันกว่านิดนึงครับเอาไหลมาแล้วได้เยโอ้ยคันยังไม่เข้าแล้วมงทิ้งเอาไปก่อนครับนันทิพัฒน์ยูกิขวามีแลบเติมไปแล้วเป็นราชนนท์ประวัติกลับมาถึงไหมจะจิ้มคืนลูกนี้ไม่ทันครับการดนายพาขึ้นมาไหลต่ออู่ต้องความไหวของอัตาเจซี่ต้องระวังครับโยกเข้ามาแล้วได้ขวาปั่นเปิดโด่งเข้ามาลงเอ้าโอ้โหยังโดนเสาโอ้ได้แม่อย่างงี้เคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยครับบัตรกรวิทย์เลือกซ้ายมาอัครวิทย์วนเข้าไหนสวยมีพื้นที่พาเข้าไหนก่อนครับมองหาแล้วสไลด์ลูกนี้ได้แม่นเลยครับทางด้านอัตตาเจซี่แล้วเดชาแทงช่องกลางนัทวุฒิอ่านไว้แล้วโอ้โหแต่นัทวุฒิสกัดไม่ดีแต่นัทวุฒิซ้ายยังติดนัทวุฒิเหมือนกันครับพี่นัทมองหาอยู่ยังไงข้างขวาตัดข้างหลังมากุตาโวขุดออกมาแล้วไปแปะโอ้เสาเหมือนกันยังไม่ตายยังได้อยู่พี่นัทอู้จังหวะเกือบได้เหมือนกันสุพรรณพี่นัทขวากุตาโวขอเงยหน้าจะยัดตรงนี้ยังติดครับกุตาโวยูกิเหมือนจะยังใส่พร้อมครับเปิดข้ามาบอลโค้งกิติพงศ์เก็บได้กิติพงศ์โอ้ยแล้วลูกนี้สไลด์อู้วนมาดีดใกล้ๆอัตตาเจซี่เล่นทำชิงกันแพทติคูดซ้ายมีอยู่แพทติคูดมาเองแล้วไปเสียบอลตรงนี้ครับเปลี่ยนละนัทยังไงพี่นัทเลือกมาที่กุตาโวครับกุตาโวหักมาได้แล้วข้ามมาที่กิติพงศ์เลยครับโอ้โหแล้วเกี่ยวลงนี้ยังได้อยู่กิติพงศ์วาดมือแล้วเบิร์นข้างหน้ามายูกิบังแล้วเอามาได้ครับรังสิมันมีขวาวิ่งแล้วเลือกให้ตรงกลางโอ้แต่เสียจังหวะไปเหมือนกันครับเจตนากรพักอกแล้ววนหนีมายอดขวาที่กุตาโวไปแล้วครับทางขวากุตาโวแต่ตะปีเข้ากองเป็นโดนแล้วหักกองเล่นสั้นครับเดชาปาดยัดมาแล้วหักมายิงลูกนี้เป็นหน้าของอัธวิทย์สุขช่วยครับใครที่จะเก็บ3แต้มวันนี้ได้ครับบุษินเป่าเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังครับแพทย์เปิดขามยาวมาลูกนี้เศรษฐวุฒิบังก่อนครับมีอัตตาเจซี่มาประคองดึงหลอกมาเจอกิติพงศ์ไหลตรงนี้ณัฐวุฒิอ่านไว้ได้ครับเปิดมาเสาแรกสวัสดิ์ไม่ค่อยดียอดไปอีกทีแล้วจักรยานอากาศแล้วตกข้างหน้าอัดยิงซ้ำอีกทีโอ้ยมีฉันแหลมครับได้เป็นไต่บุ้มครับทางด้านกิติพงศ์มาครับเจ้าตัวสะใจเลยครับพัชรคุณเปิดโค้งเข้ามาอานนท์ลูกนี้ขึ้นโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับจะเอาเองเลยหรือเปล่าครับดูวิ่งออกมาแล้วปั้นโอ้ยต้องเซฟออกมาครับลูกนี้แล้วยังไม่ปล่อยออกเปิดย้อนมาได้มองโอ้ตั้งคอของนันทิพัฒน์เดี๋ยวปู่เกือบจะเกิดแล้ววันนี้พลิกได้ยูกิยกข้างขวากุตาโวมาครับกุตาโวเปิดไวเลยเตียโกเอลิเกจับแล้วยิงโอ้ยลูกนี้หักข้อเยอะไปหน่อยหลุดออกไป เขาวงหลังอยู่แล้วตรงนี้เอาแล้วอานนท์เหนียวแล้วผู้สินยังไงเอาแล้วเป็นแดงครับตัวสุดท้ายครับโอ้ไปเหนียวอานนท์ตรงนี้ครับกับตันทีมอย่างลบพาวิทย์สุทธิเศษครับแล้วแดงตรงนี้ครับโอ้เสียหายแล้วทางด้านแพ้ยูไนเต็ดครับดูภาพช้าหน่อยครับโอ้จริงด้วยโอ้โหแล้วนี้ปล่อยบอลตกแล้วเราจะออกตัวไปของอานนท์ครับแล้วอย่าดูตรงนี้ครับมีอะไรโดนบ้างโอ้มีขาจังหวะเกี่ยวตรงนี้ครับกำลังจะเข้ากรอบเขตโทษครับขวาสุดตักหยอขึ้นมาข้างหน้าแล้วเศรษฐวุฒินาทวุฒิแล้วนาทวุฒิก็เป็นเหลืองที่2เหมือนกันครับโอ้จังหวะตันลูกนี้ครับโอ้เป็นแดงเหมือนกันครับโอ้เอาแล้วตอนนี้ตัวผู้เล่นกลับมาเท่ากันครับตีพรเท่ากันสุพรรณก็โดนแดงเหมือนกันครับนัทวุฒิสาแล้วครับเหลืองที่2จังหวะไปตัดเมื่อกี้นี่ครับจังหวะทำเกมมาขึ้นมาโอ้แล้วลูกนี้บอลไปหลังไปแล้วเบรกไม่อยู่แล้วนัทวุฒิสาแล้วชนใส่ของเศรษฐวุฒิเต็มไอมือครับเจ้าตัวนี้ก็รู้อยู่แล้วครับกะจะอ่านทางวิ่งด้านนอกครับแต่บอลมันย้อนเข้าด้านในครับโอ้แล้วตักไปลูกนี้สวยมากปานุพงศ์แล้วได้ยิงโอ้โหลูกนี้โอ้น่าจะได้ดีกว่านี้ครับแล้วตักมาตรงนี้อีกแล้วแล้วกระดกอุ้ยยังติดมือเกี่ยวลงตรงนี้ขวาได้ครับโอ้พานุพงศ์ครับ2โอกาสของเจ้าตัวก็พลาดไปครับโอ้ต้องชมทางด้านน้องต่างเลยครับหัวพันแย่งกันอยู่แล้วเปิดเข้ามากรวิทย์พักอกเก็บได้ครับกรวิทย์ไหลให้ยูกิจะไม่ไหวเหมือนกันครับแล้วลูกนี้เสียบอลไปพักหน้าแปะเบิร์นจังหวะเดี่ยวให้แล้วได้ยิงโอ้ยซุปเปอร์เซฟของธนงศักดิ์ครับโอ้พี่ใหญ่หนึ่งคนครับดูที่ช่วยน้องไว้ครับแล้วลูกนี้อานนท์ไปหลุดเปิดมาเป็นการด้านในทางขวาเปิดเข้ามาแล้วกรวิทย์เก็บได้กรวิทย์ตะกี้ไหลมาโมเมนต์แต่แล้วเดียโก้กวาดล้มรีบอลลูกนี้ได้ติดเครื่องไปแล้วครับเอาช่วงท้ายเดียโก้ข้างหน้ามี2คนอานนท์กับกุตาโวแทงช่องกลางกุตาโวโอ้ยกุตาโวออกไม่ได้ครับเล่นตันเดอร์มากุตาโวแล้วเป็นวอลลุดครับในมุมของยูกิบัมบะเปิดเข้ามาได้มงอานนท์ประสงค์บอลครับตรงนี้สะบัดหลุดออกไปครับเสียบอลไปแล้วหูแล้วแพ้จะสวนนะครับตรงนี้ทางหลังเหลือแต่น้องเล็กจากกียูทับแล้วเอฟเดโมยกไปขวาจับลงแล้วหักมาอ๋อไม่ได้ครับโอ้จอกวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับปานุพงศ์วงศ์พิลาครับไปหน่อยครับจังหวะแล้วลูกนี้กวาดที่บอลเยี่ยมครับอุตาโวเป็นยูกิโอยังได้อยู่ยูกิเรี่ยวแรงจะไม่เหลือดีดลงมาที่อิสระชมุดัตอิสระจีใส่อิสระวนเข้าในมองหาอยู่เปิดข้าวไปตัวไกลดิเอ็นโกจับแล้วแปะอ๋อยังติดเซฟครับจ่วงในท้ายตรงนี้ครับโอ้จมมาพัดบุลเลอร์ครับยังติดมือครับจักกี้ตรงกลางมีกรวิทย์ขออยู่ครับกรวิทย์เล่นครับจักกี้มารับแล้วหาดูช่องเลือกขวาดีกุตาโวเข้าในมาตรงกลางที่ยูกิป้ายออกไปทางซ้ายดีอิสระขวาเอาเลยไหมหักมาขวาไอ้น้องโอยเกือบจะเกิดเหมือนกันครับอิสระชมูทัศน์ครับโอ้เลือกเอาขวาข้างสนามแล้วครับยกมือขอโทษเพื่อนเลยนี่ครับบวยเพื่อนแล้วปล่อยครับยังได้แต่มุมอยู่ยูกิบัมบะนาทีเศษตรงนี้ครับเปิดเข้ามาได้มองของอานนท์แต่ก็หลุดออกไปอีกครับจังหวะแท้ของเจ้าตัววันนี้ตามรอบยังไม่เข้ากรอบเลยครับเตะเปิดยาวแบบนี้แล้ว ผู้สินอาจารย์ปอล่าศรีจานเป่าจบเกมการแข่งขันครับสุพรรณบุรี FC เสมอกับทางด้านของแพร่ยูไนเต็ด0-0ครับสกุลซีโนเวชั่นน้ำผลไม้ชบาเมเจอร์ซีเพกครับวันนี้